ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยังคงยืนยันว่าสามารถที่จะดูแลสามารถที่จะควบคุมได้แต่ว่าก็มีการร้องขอบรรดาผู้ประกอบการเหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ช่วงนี้เนี่ยอย่านำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยเลยนะหยุดการใช้แรงงานต่างด้าวก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะรายละเอียดของเรื่องนี้เมื่อวานนะคะมีการพูดถึงออกมาจากพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะที่ได้แถลงผลการสกัดแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมีการตรวจแล้วก็จับกลุ่มได้หลายรายในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะแล้วตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากล่าสุดเนี่ยเขาจับกลุ่มต่างด้าวหลบหนีมาจากเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาได้ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็เจอชาวจีน5คนชาวเมียนมา11คนชาวไทยซึ่งให้การช่วยเหลืออีก2คนนะคะท่านพลตำรวจโทสมพงษ์บอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ยังรุนแรงเพราะฉะนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยังต้องคุมเข้มตามชายแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติอย่างเต็มที่โดยเฉพาะชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาและกัมพูชาค่ะตอนนี้ก็เลยต้องกำชับให้ตรวจคนเข้าเมืองประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจตรากันอย่างต่อเนื่องมั่นใจได้เลยว่าจะสามารถสกัดกั้นการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายได้แต่ก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการอย่าใช้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองนะคะเพราะจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ได้จับกลุ่มชาวจีน10คนที่ลักลอบเข้าไทยด้วยการว่ายน้ำข้ามมาจากประเทศเมียนมาเนื่องจากกลัวสถานการณ์การแพร่ระบาดในเมียนมาค่ะทั้งหมดถูกจับกลุ่มและกักตัวไว้ตรวจโรคแล้วยังไม่มีอาการของโรคโควิด-19 ขณะเดียวกันก็ยังจับกลุ่มชาวจีน10คนที่ใช้บ้านเช่าในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์แล้วจากการสอบสวนหนึ่งในผู้ต้องหาเขาให้การค่ะว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถเดินทางกลับจากประเทศจากสถานการณ์โควิดได้ก็เลยรับทำงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนายอาหยุนไม่ทราบชื่อสกุลจริงโดยได้ค่าจ้างเดือนละ 40,000 บาทต่อคนตำรวจจึงแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ